พรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อไปติดตามความคืบหน้าการพัฒนาด้านการเกษตรนะคะตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการทำเกษตรแปลงใหญ่ค่ะติดตามจากรายงานของคุณเพ็ญพรพิพัฒน์โนไทยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาด้านการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการทำเกษตรแปลงใหญ่ที่ช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยด้วยการบริหารจัดการร่วมกันให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพมีการบริหารจัดการที่ดีตลอดจนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตการรวมตัวกันของเกษตรกรเพื่อทำเกษตรแปลงใหญ่จะทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นและมีอำนาจการต่อรองราคาและที่สำคัญนะคะจะทำให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะจากการเรียนรู้และพัฒนาในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผลไม้โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจอาทิทุเรียนลำไยมังคุดเงาะและลองกองที่ทำการเกษตรแปลงใหญ่ทำให้เกิดความแตกต่างทางด้านคุณภาพและราคาผลผลิตที่เกษตรกรได้ราคาที่สูงขึ้นกว่าราคาตลาดแต่สำคัญมากกว่านั้นคือเปอร์เซ็นต์ของสินค้าคุณภาพเพิ่มขึ้นจากเดิม 22%เป็น90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นสินค้าอย่างมังคุดนี่ชัดเจนมากเลยเพราะว่าเราซื้อมังคุดเราจะพบว่ามีมังคุดหลายลักษณะมากเลยที่เมื่อคัดแล้วเนี่ยสมมติซื้อไป300โลคัดเกรด A ได้ประมาณ 60-70 โลแต่วันนี้เนี่ยใน100กิโลเนี่ยเป็นเกรด A ได้ถึง90กว่ากิโลขึ้นนั่นคือการเพิ่มขึ้นของคุณภาพมังคุดมันก็คือการเพิ่มของรายได้การประมูลราคามังคุดของกลุ่มเกษตรกรเขาคิจกูฏถือเป็นที่แรกของจังหวัดจันทบุรีโดยในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมามีสมาชิกแปลงใหญ่มังคุด31รายนำมังคุดเข้าสู่ระบบประมูล123ตันขายได้ราคาเฉลี่ย78บาทต่อกิโลกรัมซึ่งสูงกว่าราคาเฉลี่ยตลาดทั่วไปร้อยละ11คิดเป็นมูลค่าเพิ่มจากการทำระบบประมูลราคาได้ถึง1ล้านบาทก็จากการที่มีการรวมกลุ่มนะครับหลายๆเกษตรกรหลายท่านซึ่งไม่สามารถจะทำให้ผลผลิตเนี่ยของตัวเองเนี่ยออกสู่ตลาดได้มากพอนะครับเราก็ไปช่วยกันพัฒนาตรงนี้ซึ่งทำให้หลายๆท่านก็จากเดิมที่ไม่เคยมีผลผลิตที่มากฮะก็มากขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังได้ราคาที่เพิ่มขึ้นด้วยครับปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรแปลงใหญ่ทั้งหมด17แปลงจำนวน9ชนิดสินค้าเกษตรกรจำนวน956รายในพื้นที่1581ไร่เพ็ญพรพิพัฒน์โนไทยสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน